เอิร์ธได้ลอตเตอรี่กินก้าวขอวีซ่าไม่ผ่านจริงๆไม่คิดว่าจะสมัครแบบ 0.01% น่ะที่จะได้เลยช่วงเนี้ยช่วงเตรียมเอกสารส่งลูกไม่ผ่านอ่ะช็อกนอนไม่หลับต้องบอกว่ายังไม่ได้กินกันนะยังไงก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้มันแบบมีชีวิตรอดทุกคนเอิร์ธได้ลอตเตอรี่กินก้าวคือว่ามันเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเว้ยที่แบบว่าพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยมันคือแบบว่ารางวัลใหญ่ในชีวิตที่แบบไม่เคยแบบซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยได้บนบานศาลกล่าวของานขอทุกอย่างที่อยากได้ไม่ได้แล้วแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ลอตเตอรี่กินการ์ดด้วยก็แค่แบบอยากลองสมัครดูครับแล้วก็คือสมัครเล่นๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่หรอกโอกาสมันน้อยมากๆคนสมัครทั่วโลกต้องการกรีนการ์ดและเขาสุ่มแจกและเอิร์ธได้อะครับทุกคนโอ้ my god โคตรดีใจแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอร์นี่การย้ายประเทศครับอันนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พึ่งได้นะครับก็คือจริงๆพอรู้ว่าได้ก็คือรีบอัดวิดีโอไว้เลยอยากให้ดูแบบฟิลตอนที่ได้จริงๆว่าเป็นยังไงซึ่งพอเวลาผ่านไปมันก็คนละฟิลกันแล้วเนาะตอนนี้มันก็แบบเริ่มชินๆแล้วแต่ตอนนั้นจำได้ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้ลอตเตอรี่กินการ์ดครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยแบบตอนสมัครไม่คิดว่าจะได้คือจริงๆแล้วมีแผนอยากจะย้ายประเทศตั้งนานแล้วครับก็คืออยากจะไปอยู่อเมริกาให้แหละแอบวางแผนไว้นานแล้วแล้วคราวนี้คือขอวีซ่าไม่ผ่านนะตอนนั้นก็เลยจะเว้นสักระยะนึงแล้วมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันกับลอตเตอรี่กินการ์ดพอดีแล้วก็คือจริงๆไม่คิดว่าจะสมัครแบบเราที่นี้แฟนก็แบบสมัครเถอะยังไงก็สมัครไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่คิดเลยว่าจะได้คือเหมือนแฟนมั่นใจมากว่าจะได้ยังไงก็ได้แน่นอนปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะแบบไปอยู่อเมริกากันนะยังไงเดี๋ยวก็ได้กินการ์ดอะไรอย่างเงี้ยคือเขามั่นใจมากจนนี่แบบตกใจว่าอะไรมามั่นใจคือมันไม่ได้อยู่แล้วคือลอตเตอรี่กินการ์ดอ่ะเขาจะรับ 55,000 คนต่อปีซึ่ง 55,000 คนอ่ะคือทั่วโลกเลยนะทั่วโลกที่ทุกคนจะสามารถสมัครได้แล้วแบบแต่ละปีเนี่ยก็จะคนสมัครประมาณ10กว่าล้านคน20ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็พูดเลยนะว่าแบบ 0.01% น่ะที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนต้องแข่งขันกับคนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่คิดว่าจะได้อยู่หรอคือด้วยความพอมันเป็นลอตเตอรี่อ่ะมันเป็นความแบบเสี่ยงดวงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีดวงด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมาขออะไรไม่เคยได้อะไรเงี้ยเข้าใจผมใช่ปะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้หรอกอยู่มั่นใจเลยว่าจะได้นี่คือเตรียมแผนอย่างอื่นไว้แล้วว่าจะไปเรียนต่อคือเตรียมแผนไว้แล้วข้ามเรื่องลอตเตอรี่ไปเลยไม่ได้อยู่ในแผนในชีวิตเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าลอตเตอรี่กินการ์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเราแค่สมัครเข้าไปใน dvprogram.state.gov เนาะมันก็จะเป็นเหมือนโปรแกรมลอตเตอรี่กินการ์ดเนี่ยแหละเข้าไปลงชื่อว่าเราแบบสนใจเข้าร่วมลอตเตอรี่กินการ์ดลอตเตอรี่ก็คือตามชื่อเลยก็คือลอตเตอรี่ก็คือเราเสี่ยงดวงเราใส่ชื่อเข้าไปเพื่อเสี่ยงดวงที่จะรับสิทธิ์ในการได้รับกรีนการ์ดกรีนการ์ดคืออะไรเอาคร่าวๆเลยนะครับไม่ลงรายละเอียดก็คือคล้ายๆซิติเซนเราจะไม่ได้รับสัญชาติเราจะมีใบกรีนการ์ดอยู่ทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยที่อเมริกาก็คือเข้าอเมริกาได้สมัครงานซื้อบ้านซื้อรถถูกกฎหมายทุกอย่างทำอะไรได้หมดเหมือนพลเมืองอเมริกันเลยแต่ที่จะทำไม่ได้ก็คือเลือกตั้งแล้วก็สมัครงานที่เกี่ยวกับรัฐบาลเช่นอยากเป็นตำรวจทำงานราชการอะไรเงี้ยทำไม่ได้อันเนี้ยก็คือต้องรอให้ได้ซิติเซนก่อนถึงจะทำได้ซึ่งวิธีการได้ซิติเซนก็คือไปอยู่อเมริกา5ปีแล้วเขาก็จะเลื่อนสถานะจากกรีนการ์ดเป็นซิติเซนประมาณนี้ครับมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงไปอีกว่าแบบสามารถเรียนได้สามารถเบิกค่าเทอมได้มีสวัสดิการรัฐมีอะไรอย่างมันก็จะมีลงลึกเข้าไปอีกนะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยลอตโต้ก็คือเราเข้าไปเสี่ยงโชคก็คือสมัครเข้าไปแล้วก็เขาจะสุ่มทั่วโลกสมัครมากี่คนเขาจะสุ่ม 55,000 คนเพื่อที่จะรับกรีนการ์ดนะครับทั่วโลกเขาจะมีลิสต์ประเทศนะครับว่ามีกี่ประเทศที่เขาเปิดรับก็คือเหมือนมีประเทศที่แบบกำลังพัฒนาเขาเปิดโอกาสให้คนต่างประเทศเนี่ยย้ายเข้ามาทำงานในประเทศเขาอะไรประมาณนี้
ครสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับผมที่ตัดสินใจมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากคือคนใน Twitter IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับว่าวิได้ลอตเตอรี่กินการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีใจเนาะก็โพสต์ธรรมดาอย่างโพสต์เลยประมาณนี้แล้วก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจมาทำคลิปให้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับช่วงเนี้ยช่วงเตรียมเอกสารเลยเขาให้ระยะเวลาเตรียมเอกสารประมาณแบบเกือบปีเลยนะต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสัมภาษณ์นะครับเป็นเรื่องยุ่งยากนิดนึงเอกสารคือเข้าใจอารมณ์ป่าวว่าเราย้ายถิ่นฐานไปอเมริกาเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนเราย้ายตัวเองเราต้องทุกอย่างต้องแบบใส่สะอาดคือเราไม่ได้เกิดที่นู่นนะเนาะถ้าเกิดที่นู่นเราก็เหมือนนับหนึ่งใหม่แต่เนี้ยเราต้องแบบไปนับหนึ่งที่นู่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีใบรับรองตัวตนนิดนึงว่าไม่เคยมีคดีอาชญากรรมผลการเรียนสูติบัตรเยอะเหมือนกันครับคราวนี้นะครับเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับผมมีคนถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่สมัครเลยว่าสมัครยังไงแล้วอะไรยังไงต่อจากนั้นเดี๋ยวจะเล่าทำไลฟ์ฟังเนาะช่วงสมัครเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาแล้วเราก็เข้าไปสมัครในเว็บ dvprogram.state.gov ซึ่งทุกอย่างฟรีหมดเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกอย่างนึงมีคนถามเรื่องรูปเนี่ยถ่ายยังไงถ่ายรูปจากร้านไหนส่งรูปแล้วรูปไม่ผ่านจะบอกว่าจริงๆแล้วถ่ายรูปเองถ่ายรูปเองหรือตั้งกล้องถ่ายรูปเองเนี่ยตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปกับพื้นหลังสีขาวแล้วก็ที่มันขึ้นว่าลูกไม่ผ่านไม่ใช่เป็นเพราะทางสถานทูตไม่ให้ผ่านอะไรอย่างนี้นะครับคือตัวโปรแกรมในเว็บไซต์อ่ะส่งลูกไม่ผ่านอ่ะเขากำหนดสัดส่วนมาเท่านี้แล้วมันไม่ผ่านมันกดสับมิดไม่ได้อ่ะเข้าใจเลยคือเหมือนทำให้แฟนแล้วแฟนไม่ผ่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูไซต์ลูกดีๆเพราะว่าไซต์ลูกที่ได้มาจากร้านอ่ะมันไม่ตรงกับเว็บไซต์เพราะฉะนั้นอ่ะทำยังไงก็คือเปิด Photoshop เลยกำหนดสายมาแล้วก็รูปที่ได้มาไปวางไว้ตรงสีขาวจบ Export File ออกมาก็ได้รูปตามขนาดที่เว็บไซต์ต้องการก็ผ่านละครับที่คิดว่าไม่ผ่านน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าแฟนไม่ผ่านเหมือนกันแล้วก็ทำให้แฟนก็ผ่านนะครับพอกด Submit ปุ๊บรูปผ่านปุ๊บกดปุ๊บมันจะขึ้นว่า Success แล้วมันจะมีตัวเลขเป็น Case Number ให้เราจำอันนั้นคือต้องแคปหน้าจอเลยแล้วก็จำเลขนั้นไว้เลยเพื่อเช็คผลในปีถัดไปอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยมันจะยุ่งยากครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะแต่ว่าต้องแคปเอาไว้ทุกคนต้องแบบแคปเอาไว้แล้วลืมทิ้งลืมเลยคือ1ปีมันก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะหลายคนทำหายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังดีๆนะครับอันนี้คือสำคัญมากว่าต้องมีเอาไว้อะเพื่อเช็คผลแล้วก็ตอนกรอกข้อมูลดีวีด้วยมันก็จะแบบสมมุติใครได้อะมันก็ต้องใช้เลขนั้นกับเลขเคสนัมเบอร์ของเราคราวนี้หลังจากนั้น1ปีเนี่ยเขาจะประกาศผลประมาณเดือนพฤษภาเขาจะประกาศผลประมาณเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์มันจะคล้ายๆกันครับพอเข้าไปหน้าเว็บไซต์อะมันจะมีอยู่หน้าเดียวเลยตอนช่วงรับสมัครเขาก็จะมีแบบโอเคให้กดรับสมัครนะแต่พอช่วงประกาศผลมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเช็คผลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้าไปปุ๊บก็เช็คผลก็จะมีอยู่2แบบเนาะคนที่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นว่า you has not been selected ก็คือไม่ผ่านสำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมายาวๆเลยเลื่อนอ่านได้ว่าคุณได้รับคัดเลือกนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหมายเลขคิวมีอะไรให้นะครับคือตอนนั้นอะจำได้ว่าแฟนอะเช็คแล้วแฟนไม่ผ่านนี่ก็เลยแบบก็ถ้าแฟนไม่ผ่านนี่ก็ไม่ผ่านแล้วเพราะแฟนดวงดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจด้วยนะแล้วแบบผ่านไปสองสามวันอะจนแฟนทักว่ายูไม่เช็คหรอตอนนั้นอะไปอยู่ห้องแฟนคอมพิวเตอร์อะก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องไม่ได้อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นไอตัวเลขเคสนั้นก็ไม่มีก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอกลับห้องตัวเองแล้วแบบเป็นแบบ 2-3 วันมั้งกลับไปห้องตัวเองก็ว่าจะเช็คแต่ก็ลืมกำลังจะนอนแหละแฟนบอกว่าอยู่ไม่เช็คหน่อยหรอเช็คยังเช็คผลเราก็ได้เฮ้ยลืมนี่ก็เลยแบบออกไปข้างนอกห้องแล้วก็ไปเช็คผลแล้วก็อยู่มาช่วยแบบลุ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเช็คกำลังพิมพ์ปุ๊บๆกำลังจะกดแหละกดเช็คพอกดปุ๊บขึ้นมาพรึดคือแบบช็อกนอนไม่หลับด้วยเอาดีๆคือแบบเชี่ยได้ลอตเตอรี่กินการ์ดมันเป็นรางวัลใหญ่มากในชีวิตคือมันแบบเกินคาดอะทุกคนคือแบบคิดกลับไปตอนนั้นนะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยว่าเฮ้ยแม่ง
ได้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเกินคาดจริงๆอ่ะทุกคนพอเราเช็คผลเสร็จแล้วมันก็จะอยู่สู่ขั้นตอนของขั้นตอนต่อไปก็คือแบบกล่องดีวีกล่องดีวีก็เหมือนเป็นการสมัครวีซ่าคือมันก็จะเป็นเว็บ DV260มันก็จะเหมือนสมัครวีซ่าเลยกรอกข้อมูลบลาบลาบลาหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนทำเอกสารหมดเลยระหว่างรอแล้วเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์ตอนเดือนตุลาแล้วก็ไล่คิวไปซึ่งได้คิวประมาณ19คิดว่าคิวน่าจะเรียกสัมภาษณ์ประมาณช่วงเดือนเมษาถ้าเทียบจากสถิติปีก่อนๆที่คนอื่นเขาได้คิว20,000นะว่าเขาจะโดนเรียกสัมภาษณ์ช่วงเมษาพฤษภาประมาณนี้พอดันสัมภาษณ์เสร็จถ้าเกิดออกจากห้องแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะรอพาสปอร์ตมาก็คือบินได้เลยทุกคนเหมือนสัมภาษณ์วีซ่าคือแต่ตอนนั้นต้องบอกว่ายังไม่ได้กินการนะที่เขาบอกมาก็คือต้องไปรับกินการที่อเมริกาจะได้รับกินการในอีกอาทิตย์นึงประมาณนี้เขาจะส่งกินการไปที่อยู่เราแล้วก็โซเชียลเซคูริตี้การ์ดประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในแต่ละปีเนี่ยก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาจะรับแค่ 55,000 คนช่วงปีนึงก่อนสัมภาษณ์อ่ะก็คือเป็นช่วงที่ทีมเอกสารซึ่งเอกสารเยอะมากทุกคนเอกสารแบบต้องเอาไปแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบยุ่งยากต้องเสียค่าแปลด้วยคราวนี้ก็พอเตรียมเอกสารก็รอคิวอ่ะรอคิวสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเลยตอนนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรละรอคิวแล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนต้องอะไรเขาจะมีกลุ่มด้วยนะครับก็คือเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มกับเขาแล้วเขาก็จะมีลิสต์ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ครับผมอยากรู้ว่าได้แล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะย้ายไปทำงานอะไรจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เลยคนคนนึงไม่ได้จะย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานได้ทั้งชีวิตเขาจะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะเราก็ไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ยังไงก็ไปก่อนอะไม่รู้ดีคือรู้สึกว่าไม่ตายแน่นอนอะยังไงก็ไม่อดตายอะคือถ้ากลัวก็อยู่แล้วที่นี่ไงแต่ว่าเราคิดจะไปแล้วยังไงก็ไปให้มันสุดยังไงก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้มันแบบมีชีวิตรอดแต่ก็แอบมีรักในใจที่อยากไปแล้วก็แอบมีงานที่คิดเอาไว้แต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องสมัครงานอีกยังไงก็ฝาก journey การย้ายประเทศไว้ละกันครับแล้วก็ติดตามว่าจะเป็นยังไงที่นู่นต้องไปนับ1ใหม่ต้องไปนับสูตรใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะภาษาต้องใช้ไหมต้องได้ภาษาด้วยไหมถึงจะสมัครได้จะบอกว่าตอนสมัครอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนแค่เข้าไปกรอกชื่อเข้าไปกรอกที่อยู่เข้าไปกรอกพาสปอร์ตส่งรูปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่ะตอนสมัครอ่ะมันไม่ได้ใช้ภาษาเลยนะทุกคนเอาง่ายๆว่าเอาให้มันได้ก่อนเข้าใจลุงป้าคือมันยากมากที่จะได้เพราะฉะนั้นอ่ะให้มันได้ก่อนพอได้แล้วอ่ะถามว่าภาษาจำเป็นไหมมันก็จำเป็นปะคือจะย้ายประเทศไปอยู่นู่นเนาะเข้าใจลุงป้าก่อนสมัครเนี่ยก่อนสมัครที่เราจะสมัครเอาลอตเตอรี่กินกันเนี่ยแสดงว่าใจเราอยากจะไปอยู่นู่นแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่นู่นเราก็ต้องพูดคุยกับเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นภาษาเราก็ต้องได้ระดับหนึ่งในการดำรงชีวิตเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอะไรประมาณนี้ครับต้องย้ายภายในกี่เดือนตอนนี้รอสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วอะต้องย้ายภายใน6เดือนถ้าเกิดว่าไม่ย้ายภายใน6เดือนเขาก็จะตัดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายอ่านสัมภาษณ์ก็คือต้องย้ายเลยภายใน6เดือนต้องไปเอากิ่งการ์ดสมัครยากไหมต้องมี requirement อะไรไหมก็นั่นแหละตามที่บอกเลยตั้งแต่ต้นคิดว่าสมัครไม่ยากเลยแค่ใส่ชื่อจุดๆไม่มี requirement อะไรด้วยแบบก็แค่ใส่ชื่อประมาณนี้ครับต้องมีทุนสำรองก่อนไหมค่ากินต่างๆก็มันก็ต้องมีอะเนาะนี่ก็ต้องเก็บเงินก่อนไปเขามีเวลาเยอะมากเลยนะทุกคนหลังจากที่เอิร์ธรู้เนี่ยนี่ก็แบบผ่านไป 2-3-4 เดือนแล้วอะคือเขามีเวลาแบบปีกว่าปีครึ่งเลยนะเอาดีๆปีนึงกว่าจะได้สัมภาษณ์พอหลังสัมภาษณ์ก็มีเวลาอีก6เดือนก่อนย้ายเพราะฉะนั้นอะมีเวลาทุกคนเลยก็มีเวลายังไงเราก็ต้องมีเงินไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าที่นู่นอะมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นอะก็ต้องมีทุนสำรองอะครับบางคนก็แสนหนึ่ง 200,000 300,000 ล้านหนึ่งถ้ามีได้5ล้าน6ล้านอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีแต่แบบใครไม่มีเลยก็พยายามเก็บเงินแสนหนึ่ง 200,000 หรือหางานก่อนก็ไม่ตายหรอกถามว่าต้องมีทุนก่อนไหมก็ต้องมีแหละเผื่อเราไปนู่นแล้วมันไม่มีงานจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิตเนาะสำหรับค่ากินค่าอยู่ค่าที่พัก
เพศที่3พาแฟนไปได้ไหมพาใครไปได้บ้างพาใครไปได้บ้างเนี่ยคือคล้ายๆสวัสดิการรัฐเลยครับก็คือต้องแต่งงานสามารถพาสามีภรรยาไปได้และถ้ามีลูกก็พาลูกไปได้ถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่เนี่ยทำไม่ได้ถ้าพ่อแม่ต้องเป็นคนได้กินการเองถึงจะพาลูกไปได้ซึ่งลูกจะต้องต่ำกว่าอายุ18มั้งประมาณว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่แต่ถ้าลูกอายุ25 26 30แล้วเนี่ยเอาพ่อแม่ให้อะไรประมาณเพศที่3สามารถไปได้นะถ้ามีแฟนก็คือต้องแต่งงานแต่ว่าก็ต้องไปแต่งงานที่ประเทศที่เขารองรับกฎหมายนี้เสียภาษีถ้าซิติเซนไหมเหมือนทุกอย่างเลยได้กินการเหมือนซิติเซนหมดทุกอย่างเลยแค่เลือกตั้งไม่ได้ทำงานรัฐไม่ได้ถ้าเราไปทำงานที่นู่นเราก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เมกเซนอยู่แล้วประมาณนี้ครับจำกัดอายุมาอันนี้น่าสนใจมากเลยนะเขาไม่ได้จำกัดอายุนะครับในกลุ่มที่เอิร์ธอยู่มีคนอายุ40 50ก็มีนะคือเขาก็ยังสมัครเรื่อยๆนะคือเราเขาได้อะไรเงี้ย50เขาก็ย้ายนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันมันก็ชีวิตนึงอะเนาะอยู่ดีจะได้ไปอยู่อเมริกามันก็มีอีเมลหรือเขาโทรมาแจ้งผลหรืออะไรยังไงอันนี้ก็คือตามที่แจ้งเลยว่าเราต้องเข้าไปเช็คผลเองนะครับจะไม่มีอีเมลจะไม่มีการโทรมาว่าคุณได้กินการ์ดนะไม่มีนะครับเราต้องเข้าไปเช็คผลเองบางคนสมัครจริงๆตัวเองได้แต่ลืมว่าตัวเองสมัครก็มีคนทิ้งไปเยอะก่อนจะเล่าให้ฟังว่า 55,000 คิวอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะได้นะทุกคนบางคนได้คิวที่ 50,000 อย่างเงี้ยก็เสี่ยงมากๆเลยนะถ้าเราได้เลขต้นๆมันการันตีว่าเราได้อยู่แล้วถ้าเราได้เข้าสัมภาษณ์อ่ะการันตีเกือบ 100% เลยว่าเราอย่างไรเราก็ได้แต่ว่าประเด็นคือคิวที่จะได้เลขสัมภาษณ์เขาจะเรียกถึงไหมสมมติเราเป็นคิวที่1ใช่ไหมเขาเอา 55,000 คนที่จะได้กินกับเราเป็นคิวที่1ถ้าเกิดว่าเอิร์ธมีสามีภรรยาเอิร์ธพาสามีภรรยาไปเป็น2ถ้าเอิร์ธมีลูกอีก2คนเอิร์ธพาลูกไปอีก2คนเป็น4ก็เขาก็จะตัด4คนออกไปจากโควต้าที่เขาจะรับมีความที่จะลุ้นๆอยู่ว่าอุ๊ยถ้าทุกคนคนที่1หรือคนที่ 10,000 เนี่ยเขาเอาไป4 5 6คนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอยู่ดีประมาณนี้นะครับผมใครมีคำถามอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วเอิร์ธจะมาทำคลิปตอบคำถามให้อีกทีมีคำถามอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับในช่วงจูเนียร์การย้ายประเทศของเอิร์ธนะครับผมเอิร์ธจะมาค่อยทยอยตอบให้นะครับผมยังไงก็วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากตัวคลิปเอิร์ธด้วยนะครับบ๊ายบาย